สุพนันบุรีรัตน์เปิดบอลทะลุไปให้กับทางจันทศักดิ์วงกรแล้วเปิดกลับมาหน้าประตูแต่ว่าก็ยังโดนตัดทิ้งไปได้ครับโดยธนบุญเกษารัตน์ทำเมื่อสักครู่นี้เควินกะจังหวะไม่ดีครับยังดีที่บอลเปิดตรงนี้มีธนบุญครับบอลมาจังหวะนี้โยนเข้าไปหน้าประตูแล้วโป่งมากโอ้โหเป็นประตูนะครับดูอีกทีครับบอลเปิดของเจริญศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับแล้วโม่งดีมากกดลงพื้นวรุษศรีสุภากะจังหวะตกไม่ดีแล้วก็บอลทะลักเข้าประตูไปเลยครับ1-0ครับขยับจะออกแล้วไม่ออกนะครับวรุษศรีสุภาในขณะที่ธนบุญก็อยู่ห่างจากธีรพลเยอะเย้ยอยู่พอสมควรนะให้เข้ามาที่พีระดลพีระดลออกมาขวาสุดให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์มีช่องได้ซัดลูกนี้โอ้โหดูครับยิงแม่นจริงๆฮะลูกนี้วรุษศรีสุภาหมดสิทธิ์เลยครับว่าตะกายสุดตัวแล้วครับแต่ว่าลูกนี้ต้องชมจริงๆครับชมเจริญศักดิ์วงกรครับอุ้ยทีครับมีเควินบังอยู่แต่ว่าไม่ทันได้เข้านะครับโอ้แต่กดลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับวางเท้ายิงดีมากเควินไประแวงตัวด้านในนะครับไปเปิดพื้นที่ให้กับเจริญศักดิ์วงกรแล้วยิงนี้ต้องชมครับว่ายิงดีก่อนจะยัดเข้ามาให้อดิศักดิ์ก็ไม่ได้ครับโดนตัดบอลมาเจริญศักดิ์วงกรครับลงไปช่วยในเกมครับสุพนันด้วยนะครับตรงกลางนะมีทาเดลี่ฮะเปลี่ยนแกมาดีครับเป็นโตติให้เจริญศักดิ์วงกรแต่ว่าก็จับบอลห่างตัวกันอีกศิวกรใส่เจ้าถิ่นนะครับแต่ก็จอดลำบากนะเพราะว่าเกมรับสมุทรปราการลงไปต่อนะครับพิรดลให้มาที่เจริญศักดิ์มีพื้นที่เยอะนะเจริญศักดิ์วงกรออกมาด้านข้างครับให้กับทางบาลอสเตรลีโดนแซะก็ครองบอลไม่ถนัดเหมือนกันครับบาลอสเตรลีอ้าวแล้วมาอยู่ที่เจริญศักดิ์วงกรอีกครั้งครับกระชากเหนียวด้านข้างเควินยังบล็อกเอาไว้ได้ครับบอลคืนหลังกลับมาแล้วสุพนันครับโดนหมุนมาดีฮะด้านข้างมีเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เองก็โดนบีบพื้นที่เลยครับเพื่อโดนยังออกบอลไปได้การซิตี้บอลยาจังหวะนี้ก็โดนตัดทิ้งออกมาครับแล้วจะสวนเร็วขึ้นมานะครับเจริญศักดิ์ก็เป็นเกมสวนกลับของสุพรสุพนันให้มาที่เจริญศักดิ์ก็ยังไม่ได้ถึงกับเข้าบอลหนักบอลบารอสทาเลลี่บอลอยู่ที่ทางเจริญศักดิ์ครับบอลเล่นกับมันแบบเท้าต่อเท้านะครับสำหรับสุพรรณการซิตี้หลังจากที่ได้ประตูนำขึ้นเร็วครับครับมาที่เจริญศักดิ์อีกครั้งนึงครับหน้าประตูโตติโฉบมาแล้วครับบารอสทาเดลี่ล็อกจะเข้าขวาแต่ว่าเสียจังหวะไปนิดนึงเควินสกัดมายังไม่พ้นครับแต่ว่ามีเซียนูวีซะแล้วครับวรวุฒิให้บอลมาจังหวะนี้ไม่ถึงทางศิวกรครับโดนตัดออกไปโดยเจริญศักดิ์วงกรเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีจักรพันธ์เจริญศักดิ์วงกรได้บอลแล้วสปีดเร็วขึ้นมาทันทีมีอริศักดิ์ไปช่วยดีเลย์เกมไว้ครับสุพนันท์ที่เจริญศักดิ์วงกรนะครับเจริญศักดิ์ย้อนกลับมาที่พิรดลแตะนิ่งดีรำรำให้มาเกิดชุงเกียให้ในสัมบูรณ์ย่าก็จับบอลห่างตัวทางซ้ายมีทาเดลี่ธีรพลให้ไปที่วงศกรเจริญศักดิ์วงศกรครับเปิดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู่ที่ธนบุญนะแต่ว่าก็ยังโบกสกัดไว้ได้นะโดยวรวุฒิเจริญศักดิ์ย้อนกับช่วงหลังได้ลงต่อเนื่องครับเจริญศักดิ์วงกรมงบอลลูนี้ออกให้นักเตะได้ฟังด้วยนะครับครับบอลยาวของสุประการหน้าประตูมีทาเดลี่ซ้ายมีเดเนียลโตติอยู่ด้วยครับนิติพงศ์ธีรพลย่อยๆครับคืนหลังกลับมาหน้าประตูนะมีพีระดลอยู่ด้วยครับแล้วโยนข้ามฟากออกมาแรงไว้หน่อยฮะโดนตัดไปได้ฮะโดยเอเนสโตสุพนันท์เริ่มเกมมาดีฮะย้อนคืนกลับมาครับเจริญศักดิ์วงกรพีระดลให้ออกไปด้านข้างจริงซ้ายสุดแดเนียลโตติเรียกขอบอลแต่ว่าเลือกยิงเองลูกนี้บอลออกไปหรือเปล่าครับเนี่ยครับมีสัญญาณธงครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทางสมุทรปราการนะเปิดเข้ามาก็ยังติดอยู่ที่จักรพันธ์ครับตัดมาได้ด้วยครับทางเจริญศักดิ์แล้วดูการโต้กลับของทางสมุทรปราการครับมาแต่ว่าคราวนี้ให้บอลแรงไปนิดนึงครับเจริญศักดิ์วงกรไม่ทันครับถ้าให้บอลยังอยู่ในสนามเนี่ยอาจได้ลุ้นเลยนะครับมาให้กับพิรดลอีกครั้งนึงตู้นะครับตรงกลางมีพื้นที่เยอะฮะแดเนียลโตเจริญศักดิ์วงกรมีพื้นที่ฮะเจริญศักดิ์
แล้วทำชิงกันกับทางแดเนียลโตติสก็ยังติดอยู่ที่เควินนะหน้ามีคนเดียวครับนั่นคือทางบารอสทาเรลี่ต้องยกเล่นกันใกล้ๆเจริญศักดิ์พิรดลทางเอริสซาริโฟวิชโดนสวนกลับแล้วครับแล้วตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับครับดูครับไปได้หรือเปล่าแล้วมีบารอสทาเรลี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูครับจังหวะสวนกลับของสุดปราการเดี๋ยวต้องไปเช็คนะฮะเนี่ยครับไม่ล้ำตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญศักดิ์ให้กับทาเรลี่ไม่ล้ำเหมือนกันครับโอ้ใสๆเลยครับประตูนี้ของสมุทรปราการครับขึ้นนำ5-3ครับแล้วก็เจริญศักดิ์ขึ้นไป8แอสซิสต์เท่ากับจักรพันธ์ให้ไปที่เนลสันบุนิยาเนลสันบุนิยาเองก็โดนทำลายจังหวะนะครับแล้วเนี่ยครับโอ้โหเข้าไปพัวพันช่วยกันดีฮะแล้วเป็นเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยครับที่จักรพันธ์นะเปิดบอลยาวขึ้นมาเควินตัดได้แต่ว่าเจริญศักดิ์วงกรก็ชิงบอลคืนกลับไปได้อีกครั้งนึงครับโอ้ยโดนเสียบจังหวะนี้ครับโดยแดเนียลโตติแล้วได้ฟาวด้วยครับการท่าเรือโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ถือว่าทางสุพรรณการนั้นวางแท็กติกมาดีแล้วก็เล่น